มันจะมีประเด็นข่าวนี้ที่มีความขัดแย้งทางความคิดระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสมาชิกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นสีสันที่น่าติดตามสําหรับประชาชนว่าฝ่ายกกตไม่ต้องการให้กรทมมาห้ามเรื่องรุนเรื่องนี้ฮะแล้วก็มีการระมัดระวังในการใช้ใจ่ายงบประมาณมากขึ้นโดยเฉพาะการดูงานการอบรมคอสอบรมเนี่ยการเดินทางไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย การใช้งบประมาณขององค์กรในสระเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องทําอย่างระมัดระวังพอๆกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐอื่นๆอย่างเช่นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการเอาจริงๆเนี่ยกรทเขามีหลักการตรงที่ว่าต่อให้เป็นองค์กรในสระเนี่ยก็ใช้เม็ดเงินภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นหลักการที่ดีนะครับแต่ว่าในสุดแล้วมันอาจจะสร้าง ว,วัฒนธรรมแห่งการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะหลายองค์กรก็อาจจะมีปัญหาในการทํางานนะมันเป็นมันเป็นดาบสองคมนะตรวจสอบไม่ได้ดีเสมอไปคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการตั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งตอนแรกผมฟังชื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้ผู้ตรวจการแบบคอยคอยตรวจคอยจับผิดอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับชื่อนะฮะคือหลักๆก,ก็คือว่าะจะมี ผู้ตรวจการเลือกตั้งบุคคลที่มาทําหน้าที่ที่จะไม่ผูกพันกับจังหวัดใดๆแล้วก็อิทธิพลของคนที่เป็นผู้บริหารที่เป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองในจังหวัดนั้นก็จะไม่มีผลต่อการทํางานของผู้ตรวจการการเลือกตั้งอันนี้คือข้อดีที่คุณสดศรีสัตยาธรรมได้พูดขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The d a ีลิโอนสทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้